สวัสดีครับวันนี้นะครับผม iNew CH นะครับอยู่ในงาน Photo Fair 2018ครับอันนี้เป็นเทปบันทึกภาพนะครับผมมาอยู่ในบูธของ Advanced Photo System นะครับด้านหลังเราจะมีขาตั้งกล้องมากมายเลยของ Man Photo อยู่เวลาเราเดินมาทางมุมโซนตรงนี้เราก็จะเห็นขาตั้งกล้องที่เด่นมากๆเลยแต่ถ้าเราเดินมาข้างในครับวันนี้ผมเจอสิ่งใหม่ครับพอดีเมื่อวานนะครับผมแวะมาผมอยากเจอพี่เอสมากเลยแล้วก็ได้เจอครับพี่เขาก็เลยเชิญมาเล่นตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเคยเห็นแล้วที่งานสิงคโปร์แต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นครับแล้วก็ราคาถูกลงแบบไม่น่าเชื่อด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าถึงง่ายเรามาดูกันครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอเป็นชื่อรุ่นกันก่อนดีกว่า YOLO LIVE ครับเริ่มต้นกันที่ว่าทำความรู้จักก่อนตัวนี้เห็นตอนแรกอ้าวเป็นจอมอนิเตอร์ธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าผมให้คำนิยามว่าเป็นสวิตเชอร์ที่ไม่ใช่แค่ดูภาพตัดสลับภาพแต่เป็นตัวที่สามารถสตรีมภาพขึ้นไปได้ด้วยเอ้าสวิตเชอร์มาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วการทำงานก็ย่อมง่ายขึ้นครับผมเพิ่งมาทำการไลฟ์ Facebook ให้กับบูธที่นี่นะครับเป็นงานอีเวนต์ซึ่งผมจัดเต็มมากเลยมีคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องนึงเปิดวิดีโออีกเครื่องนึงไว้สตรีมภาพออกไปแล้วก็มี OB ที่เป็นแบบว่า Low Land นะครับ4 Channelตัวนี้พอมาเจอปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าเซตที่เราจัดมาจัดเต็มขนาดนั้นกลายเป็นมันอยู่แค่จอแค่นี้นะฮะเอาง่ายๆเลยหน้าจอขนาด7นิ้วครับเป็นระบบสัมผัสอ้าวสัมผัสหน้าจอได้แสดงว่าเราสามารถตัดสลับภาพด้วยกันเอานิ้วจิ้มได้ด้วยมาเริ่มดูวิธีการใช้งานเอาแบบคร่าวๆวันนี้เราขออนุญาตใช้คำว่าพรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะมาครับเราลองดูวิธีการตัดสลับภาพของเขานะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าพอเวลาเรากดเข้ามาตรงสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรชี้ไปชี้กลับแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นซอสทั้งหมดนะครับเราสามารถเพิ่มได้ด้วยมี HDMI 1 HDMI 2เอาง่ายๆมีพอร์ต HDMI 2พอร์ตครับมี USB วิดีโอด้วยอ่ะเราจะเห็นว่าแผงตรงข้างหลังตรงนี้นะครับจะมี Capture Card อยู่นะครับซึ่งสามารถต่อเข้ามาเป็น USB 3.0 จิ้มลงมาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นอีก1ซอส input ครับมีในส่วนของไลฟ์วิดีโอไว้วิดีโอก็คือดึงสัญญาณภาพมาเข้ามาในนี้อีกได้อีกนะครับแล้วก็มีวิดีโอไลบรารีก็คือเอาไฟล์ VTR มา playback ได้ด้วยเราขอพูดถึงซอสคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับเขาสามารถแยกสัญญาณเสียงได้ด้วยคือปกติถ้าเกิดว่าเราใช้low land นะครับเราจะ input เสียงเป็น 3.5 มิลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเสียงจาก HDMI มาด้วยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับมีตั้งแต่ HDMI 1 HDMI 2 USB audio inทำได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าผมวางกล้องไว้2ตัวแล้วผมว่าผมจะต่อไมค์ไวเลสสักตัวนึงผมก็จิ้มเข้าออดิโออินตรงนี้กลายเป็นว่าในการสวิตเชอร์ของผมเนี่ยเสียงผมไม่ได้ฝากมากับภาพแล้วผมแยกลายเสียงออกมาด้วยตัวเองนะครับสมมุติว่าผมจิ้มไปอย่างงี้ออดิโอก็จะเลือกเป็นออดิโออินทันทีนะครับคราวนี้ในตัวอย่างนี้เนี่ยผมวางซอสไว้กล้อง1ตัวก่อนนะครับแล้วก็วิดีโอ1วิดีโอนะครับสามารถที่จะเพลย์ได้ตัดสลับภาพให้ดูครับเป็นไงฮะเรียลไทม์ครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราตัดสลับภาพมี1 2ถ้าเรามีซอสเพิ่มก็เป็น3 4ไปนะฮะกด1ปั๊บนี่ไปฮะเรียลไทม์ฮะไม่มีดีเลย์ครับผมถ้าเกิดว่างาน OB ของคุณเนี่ยบางทีถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์หลายๆกล้องนะครับต่อเข้าไปมันจะมีบางครั้งที่คอมพิวเตอร์เราแรงไม่พอเรารู้สึกว่าเวลาเราใส่ transition เข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการตัดสลับภาพระหว่าง1 2 3 4มันมีการกระตุกนะครับมันก็จะส่งผลทำให้ไลฟ์ของเรามีปัญหาได้นี่กดให้ดูอีกรอบครับ 1, 2อันนี้อาจจะดูธรรมดาเขามี Picture in Picture ครับ PIP ปกติแล้วสวิตเชอร์อย่างโลแลนด์ทำได้ครับแต่ว่าการเซตอัพของเขาเนี่ยยากครับเราจะทำให้เขาใหญ่แบบเขาเรียกว่าอะไรขยายไซส์ให้ใหญ่ให้เล็กเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบอกเลยว่ามันเป็นระบบอนาล็อกอะต้องคอยหมุนแบบเอาง่ายยากแต่อันเนี้ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเรามาที่ในส่วนของการตั้ง Picture in Picture นะครับดูฮะเราสามารถที่จะจิ้มลงไปก่อนจิ้มเลือกซอสก่อนแล้วเราลากไปเลยครับเหมือนการเล่นมือถือเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้แค่ย้ายตำแหน่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดของเขาได้นะครับได้ไหมเอ่ยต้องเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคการเปลี่ยนขนาดของเขาเนี่ยก็คือเลือกตรง1ต่อ1เนี่ยลากมาอย่างนี้เหมือนเล่น Photoshop อะคือเราสามารถทำให้ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะปั๊บเสร็จแล้วผมอยากจะเอาโลโก้มาใส่โลโก้เราอินพุตมาแล้วครับเลือกซอสก่อนปั๊บแล้วเราก็ลากมาปั๊บนี่เห็นไหมเราอยากจะให้อยู่ตำแหน่งไหนเราลากไปได้เลยนะครับซึบออกมาแล้วปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนี่คือการใส่ Picture in Picture เขาเรียกว่า Adjust แบบง่ายๆเลยหน้าจอสัมผัสทำได้หลายอย่างนี่คือสิ่งที่
เขาใส่มาด้วยนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมเห็นแล้วสิ่งที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ตัดสลับภาพหรือ picture in picture ครับเขาทำมัลติสตรีมได้อ้าวอาจจะงงมัลติสตรีมคืออะไรปกติเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องเราต้องการยิงสัญญาณภาพออกไปบน Facebook เราก็จะยิงหาบน Facebook ได้อย่างเดียวอันนี้ผมอ้างอิงกับโปรแกรม OBS นะครับเป็นโปรแกรมฟรีซอร์สยิงได้แค่ช่องเดียวเท่านั้น Facebook อย่างเดียว YouTube อย่างเดียวแต่ตัวนี้ครับเขาพัฒนาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ครับเราสามารถเลือกแพลตฟอร์มได้สมมุติว่าผมอยากจะไลฟ์ Facebook 2เพจมีเพจผมกับเพจอีกเพจนึงที่เป็นเกี่ยวกับวิดีโอผมก็เลือกเลยครับผมแอคเคาท์ของเราเข้าไปนะฮะเราล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วผมอยากจะไลฟ์ YouTube ด้วยอ้าวข้ามแพลตฟอร์มข้ามเว็บไปอีกทำได้ครับเราแค่ติ๊กแค่นี้เองนะฮะแค่นี้ครับทุกอย่างก็จะพร้อมที่จะทำไลฟ์สตรีมแบบมัลติชแนลนะครับคือเอาง่ายๆปกติเนี่ยคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาก็ต้องมีแฟนเพจอยู่แล้วเวลาเขาทำไลฟ์เขาอยากจะให้ออกพร้อมกัน2ช่องสบายๆครับตรงนี้เราก็แค่ทำการครีเอทสตรีมขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดไปได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่คนทำไลฟ์มักจะถามกันมาโดยตลอดว่า YouTube Facebook อ้าวแสดงว่ามันเป็นพรีเซตแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาไปเพิ่มวิธีการทำงานใหม่ๆได้เขามีคัสตอม RTMP ครับผมใครที่เคยใช้บริการเกี่ยวกับพวกวาวซ่าครับวาวซ่าเนี่ยเป็นบริการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถส่งสัญญาณเข้าไปแล้วเขาจะมีบัฟเฟอร์ในตัวครับคอยทำการดีเลย์ภาพของเราไว้ก่อนถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยดีเนี่ยภาพมันจะถูกกองอยู่ตรงนั้นแต่ไลฟ์เรายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆไลฟ์เราจะไม่หยุดถ้าเราจะต้องทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโซลูชันแบบนั้นเราก็มาคัสตอม RTMP ได้ครับนี่เอาง่ายๆเลยว่าเราไม่ได้ทำแค่ YouTube Facebook แล้วเราก็ไปทำแพลตฟอร์มอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับถามถึงเรื่องเรโซลูชันหน้าจอ7นิ้วนะครับการแสดงผลของเขาเป็น 1280x720 นะฮะเอาง่ายๆเรารู้จักกันในชื่อว่า 720p นะครับแต่ว่าเวลาเราทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกไปเนี่ยเขามี3ค่าให้เราเลือก 540p ครับ 720p และสุดท้าย 1080p ก็ทำได้เช่นเดียวกันอ้าวอย่างนี้สบายครับผมถ้ามีกล้องพร้อมแล้วมีเสียงพร้อมแล้วไลฟ์สตรีมออกไปได้เลยนะครับเมื่อพูดถึงว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเรื่องของการเอาโลโก้มาใส่ใช่ไหมครับเอาไฟล์วิดีโอมาเปิดถามว่าแล้วไฟล์วิดีโอพวกนี้จะเอามาจากไหนถ้าเราไม่มีอินพุตเนี่ยอ้าวมันก็เอาเข้าไปไม่ได้จริงๆตรงนี้นะครับด้านใต้ผมขออนุญาตยกนิดนึงเราจะเห็นว่ามันจะมีพอร์ต SD card ให้เราอินพุตภาพต่างๆเข้าไปแต่ระบบของเขาคือเมื่อเราเสียบไปเนี่ยไฟล์ภาพก็จะเด้งขึ้นเองนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ PNG ก็ได้รูปภาพก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับมารอเอาไว้แล้วพอเรากดเนี่ยสมมุติว่าผมเอาโลโก้นะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปปั๊บมาเข้าที่หน้านี้กดมาปุ๊บก็เนี่ยครับปรับขนาดแบบที่เราได้สาธิตเข้าไปนะครับเอาง่ายๆว่าเราก็เตรียม SD card สักใบหนึ่งแล้วก็เอารูปใส่ไว้ในนั้นก็จะมาสามารถเลือกไฟล์ตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วเราจะเอาสัญญาณวิดีโอที่เรากำลังจะไลฟ์เนี่ยส่งขึ้นไปสตรีมอ่ะส่งขึ้นไปยังไงนะครับเราเลือกแพลตฟอร์มอะไรแล้วเอาแต่ไม่รู้ว่าภาพออกไปได้ไงใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่3รูปแบบครับ1คือ LAN ครับสาย LAN จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับ2คือซิมการ์ดครับซิมโทรศัพท์มือถือและ3ครับมี Wi-Fi ในตัวเอาง่ายๆ Wi-Fi ในตัวถ้าไลฟ์อยู่บ้านนะครับเราก็เชื่อมต่อกับเน็ตที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าหน้าที่เราจะสามารถตั้งค่าได้ให้ดูนะครับอ่ะเอาง่ายๆเลยหน้าตั้งค่านะครับเราก็จะเห็น account ปั๊บๆๆแล้วข้างล่างมี WLAN ครับเราก็เลือกเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ที่บ้านหรือออฟฟิศหรือเราจะวางอินเทอร์เน็ตเองก็ได้นะครับเราก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้อันนี้คือเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลยนะครับเขาจะดึงสัญญาณซิมการ์ดมาเป็นอันดับ1ก่อนนะครับแล้วก็อันต่อมาให้มาเป็นwirelessนะครับก็คือค่ามาตรฐานเขาเรียงลำดับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีอินเทอร์เน็ตแรงๆเราก็จะได้เปรียบในการไลฟ์สตรีมนะครับก็คือมันก็จะไม่กระตุกนั่นเองนะครับอย่างน้อยๆถ้าเกิดเน็ตเราดีแล้วทุกอย่างก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับการทำไลฟ์สตรีมนะครับคือการเอาภาพสดๆของเราขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเราอยากได้ไฟล์เรคคอร์ดด้วยอ้าวทำยังไงดีในเฟิร์มแวร์ที่เอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำไลฟ์ได้อย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะเรคคอร์ดไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับแต่ผมบอกไว้ว่าเฟิร์มแวร์ตัวจริงที่จะวางจำหน่ายสามารถทำได้ครับเอางี้เลยถ้าเกิดเราไลฟ์แบบว่าโหถ่ายมาก็สวยเนื้อหาก็ดี
แต่อยากจะเอาไอ้คลิปที่บันทึกถ่ายทอดสดเอาไปตัดต่อเอาไปทำโปรดักชันใหม่นะครับก็สามารถที่จะเอาไฟล์ออกมาจาก SD card ได้โอ้ยสบายครับทีนี้บอกได้เลยว่าฟังก์ชันเขาเนี่ยเหนือกว่าสวิตเชอร์แบบทั่วไปแน่นอนนะครับอ่ะแล้วพูดถึงว่าอ้าวดูคลิปนี้อยากได้มายั่วกิเลสแล้วอ่ะอยากซื้อทำไงดีเอางี้ครับสินค้าตัวนี้ที่โชว์อยู่ในวันนี้สามารถมาดูได้ถ้าคลิปนี้ออนก่อนโฟโต้แฟร์มาดูได้ที่บูธของ Advanced Photo System นะครับตามที่คุยไว้ก็คือจะมีวางจำหน่ายจริงประมาณช่วงต้นปีนะครับปี62สินค้าตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนเฟิร์มแวร์นะครับอะไรที่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ตอนนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วพูดถึงราคาผมขอบอกราคาเลยคร่าวๆตอนนี้นะครับคือ 38,000 บาทครับโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ถูกมากในท้องตลาดนะครับปกติถ้า 38,000 ซื้อได้แค่สวิตเชอร์อย่างเดียวตัวนี้ได้จอพรีวิวมาด้วยนะครับที่สำคัญคือเขาสามารถ HDMI เอาออกไปหาจอที่ใหญ่กว่านี้ได้ด้วยนะครับแต่ในเฟิร์มแวร์จริงนี่คือสามารถที่จะเอาภาพจากไลฟ์ที่มีโอเวอร์เลย์ต่างๆมีโลโก้ต่างๆขึ้นจอได้นะครับตอนนี้ยังทำได้แค่เป็นลูปนะครับก็คือภาพ HDMI 1มาแล้วก็ออกไปเลยไม่มีการตกแต่งหรือใส่อะไรเพิ่มนะครับสำหรับ YOLO Live ตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็บอกได้เลยเตรียมติดตามไว้ให้ดีครับต้นปีมาแน่วันนี้ Anew Head มาแบบคร่าวๆพรีวิวนี่แค่พรีวิวนะยังไม่ได้รีวิวนะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับขอบคุณทาง PS Advanced Photo System ในวันนี้ครับสวัสดีครับ